จันขอติดตรงนี้ก่อนนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาของผสมเนี่ยมันก็จะมีสมการเชิงอนุพันธ์นะคะตัวสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือจะเป็น first order differential equation อยู่ในรูปของ dx by dt นะคะโดยที่ x เนี่ยแทนปริมาณสารขณะเวลา t ใดๆเพราะฉะนั้นคำว่า dx by dt มันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารเนาะเมื่อเทียบกับตัวเวลานั่นเองตัวนี้ก็จะออกมามีค่าเป็น in ลบด้วย out นะคะโดยที่ไอ้เจ้า in กับ out เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอัตรานะคะหรือว่าอยู่ในรูปหน่วยเดียวกันกับเจ้าตัว dx by dt เนาะเพราะฉะนั้นดูหน่วยดีๆนะคะ dx ก็คือหน่วยของปริมาณสารนะก็ต้องดูว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยปริมาณสารให้หน่วยเป็นอะไรนะคะส่วน dt เป็นหน่วยของเวลาดังนั้นทั้ง in และ out ซึ่งเอามาลบกันหน่วยจะต้องตรงกันกับหน่วยของปริมาณสารส่วนด้วยหน่วยของเวลานะคะอ้าวเราก็ได้ลองทำไปแล้วน้องเต็มข้อนะคะข้อสองข้อเนาะคราวนี้อาจารย์ให้พวกเราลองหน้านี้ลองดูจากโจทย์ก่อนนะคะโจทย์บอกว่าถังน้ำใบหนึ่งนะบรรจุน้ำ100 ลิตรนะคะเติมน้ำเกลือที่มีเกลือละลายอยู่50 กรัมต่อลิตรเข้าถังด้วยอัตราเร็วนาทีละ6 ลิตรนะคะหลังจากที่คนที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วปล่อยนะคะน้ำเกลือเนี่ยออกจากถังด้วยอัตราเร็วนาทีละ4 ลิตรจริงๆถ้าพวกเราเทียบเนี่ยอาจารย์เอามาจากข้อนี้แหละเนี่ยอาจารย์เอามาจากข้อนี้เลยนะคะโจทย์ข้อเดียวกันเป๊ะแต่อาจารย์เปลี่ยนอะไรรู้ไหมเปลี่ยนจากของเดิมที่อินนะคะตอนเข้าเนี่ยอัตราเร็วนาทีละ4 ลิตรปล่อยออกนาทีละ6 ลิตรหรือ6 ลิตรต่อนาทีดังนั้นอันนี้อาจารย์สลับตัวเลขกันให้เข้าด้วยอัตราเร็ว6ปล่อยออกด้วยอัตราเร็ว2ไหนลองหา in out x ศูนย์แล้วก็สมการเชิงอนุพันธ์ให้อาจารย์หน่อยตัวนี้ไม่ต้องไปหาคำตอบนะคะต้องการให้พวกเราเนี่ยลองหาสมการเชิงอนุพันธ์ซิถ้ามันมีนะคะอัตราการไหลเข้าเนาะอาจารย์ใช้สีอะไรเนี่ยเหลืองแล้วก็เขียวอ่ะตอนไหลเข้าถัง6 ลิตรต่อนาทีนะคะพอไหลออก4 ลิตรต่อนาทีไหนลองหา in นะคะ out แล้วก็ x ศูนย์แล้วก็สมการเชิงอนุพันธ์ลองเป็นการทบทวนดูสิตอนอินเนาะ6นาทีแล้ว6 ลิตรก็คือ6 ลิตรต่อนาทีตอนไหลเข้านะคะตัวนี้เริ่มต้นเนาะอ่านโจทย์ดีๆด้วยนะคะถังน้ำใบหนึ่งเนาะจุน้ำอยู่100 ลิตรแล้วเราเติมน้ำเกลือที่มีเกลือละลายอยู่อันนี้เป็นเติมน้ำเกลือเข้าเพราะฉะนั้นนี้อินข้อมูลของอินข้อมูลของเริ่มต้นมีแค่สีฟ้านะคะแล้วอินก็จะมีข้อมูลว่าน้ำเกลือที่เราเติมเข้าเนี่ยมันมีเกลือละลายอยู่ก็คือมีอยู่50 กรัมต่อลิตรระหว่างนี้พวกเราลองทำ in out แล้วก็ x ศูนย์แล้วก็สมการเชิงอนุพันธ์เองเลยนะคะอาจารย์แค่ค่อยๆเขียนข้อมูลให้พวกเรานะส่วนตอนปล่อยออกนะคะปล่อยออกด้วยอัตรานาทีละ4 ลิตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ4 ลิตรต่อนาทีโอเคไหนอินเท่าไหร่ก่อนอินเท่าไหร่คะอินก็คือเอาข้อมูลเนาะ50 กรัมต่อลิตรไปคูณกับ6 ลิตรต่อนาทีเพราะฉะนั้นอินเท่าไหร่คะอินคำตอบคือ300ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ
อินคือ300หน่วยเป็นอะไรกรัมต่อนาทีอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเอาต้องเป็นอะไรคะค่อยค่อยเขียนแบบคราวที่แล้วก็ได้เนาะตัวนี้หน่วยก็ต้องเหมือนกันเนาะก็คือเป็นกรัมต่อลิตรนะคะแล้วก็คูณกับลิตรต่อนาทีเพราะเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวหน่วยลิตรมันจะตัดกันเนาะอ่ะไอ้ตอนอัตราไหลออกเนี่ยเรารู้ว่ามันคือ4 ลิตรต่อนาทีเนาะส่วนตัวที่เอามาคูณกี่กรัมนะคะตัวเศษใช้อะไรนะณเวลาทีใดมีเกลืออยู่ x กรัมอ่ะแล้วส่วนด้วยข้างล่างนี่แหละเป็นตัวที่ต้องพิจารณาให้ถูกต้องไหลเข้าเท่าไหร่ไหลเข้า6ไหลออก4แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นนาทีละกี่ลิตร2 ลิตรเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่คะเดิมมันมีอยู่กี่ลิตรเออมันเป็น100 ลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มขึ้นก็ต้องบวกเท่าไหร่คะ2 ทีถูกต้องตัวนี้คือ100บวกด้วย2 ทีซึ่งก็คือออกมาเป็น 4x นะคะและส่วนด้วย100บวกด้วย2 ทีนะคะตัวนี้หน่วยก็จะเหลือเป็นกรัมต่อนาทีเหมือนกับหน่วยของอินอ่ะเสร็จแล้ว x0 เป็นเท่าไหร่เอ่ย x0ข้อมูลสีฟ้านะคะณเริ่มต้นเขาบอกแค่ว่าถังน้ำใบหนึ่งเนี่ยบรรจุน้ำ100 ลิตรน้ำตัวนั้นมีเกลือปนอยู่ด้วยไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นณจุดเริ่มต้น x0 เป็น0นะคะอันนี้ที่บอกอาจารย์เอาโจทย์ข้อเดียวกันมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ in กับ out นะคะและสุดท้ายสมการเชิงอนุพันธ์ต้องเขียนว่าไงนะต้องเขียนเป็น dx by dt เนาะเท่ากับ in คือ300ลบ out นะคะ cx บวกส่วน100บวก2 ทีเนี่ยตัวนี้จะเห็นได้ว่าไอ้ตอนเข้าอ่ะมัน6นะคะแต่ตอนออกเนี่ยมันออก4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนาทีละ2 ลิตรเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าพอมันเพิ่มขึ้นนาทีละ2 ลิตรนะคะมันก็จะเกิดเป็นตัวที่บวกด้วย2 ทีนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลักษณะโจทย์มันจะต่างกันแค่แถวๆนี้แหละค่ะดูว่าผ่านไป1 นาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะคราวนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งข้อตรงนี้เดี๋ยวถามก่อนโจทย์ข้อของผสมเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นสมการชนิดใดแยกตัวแปรได้แม่นตรงเอกพันธ์เชิงเส้นแบนูรีเชิงเส้นนะคะโดยที่เชิงเส้นตรงนี้ PT คือใคร PT 4/100บวก2 ที QT 300โอเคไหมคะที่เหลือก็คือแค่ไปอินทิเกรตนะซึ่งตรงนี้มีสูตรของสมการเชิงเส้นให้นะคะเดี๋ยวสูตรจะส่งให้พวกเราดูทาง Facebook Group อีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่พิจารณาข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้จะมีสูตรตัวประกอบเพื่อการสังเกตให้นะคะมีสูตรสมการเชิงเส้นให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะจำไม่ได้นะคะขอให้อินทิเกรตถูกเนาะอ่ะโอเคต่อไปในรอบข้อนี้โจทย์เดียวกันเป๊ะนะคะแต่ว่าเห็นไหมโจทย์เดียวกันเลยนะอาจารย์แค่เอามาเปลี่ยนนะคะตรงนี้เหมือนกันเลย50 กรัมต่อลิตรเหมือนเดิมนะแต่อาจารย์เปลี่ยนเป็นเข้าถังด้วยอัตราเร็วนาทีละ6 ลิตรตอนปล่อยออกก็ปล่อยนาทีละ6 ลิตรเออต่างกันแค่นี้เองนะตอนแรกเข้า4 ออก 6อันที่สองเปลี่ยนเป็นเข้า6 ออก 4อันที่สามตัวนี้เข้าอัตราเร็ว6 นาทีละ6 ลิตรเหมือนกัน
ปล่อยออกก็นาทีละ6 ลิตรไหนลองดูซิคราวนี้อินเป็นเท่าไหร่เอาเป็นเท่าไหร่ x0 สมการเชิงอนุพันธ์เป็นอะไรและเป็นสมการชนิดอะไรด้วยไหนลองดูซิเอาอินก่อนนะอินก็เหมือนเดิมเลยนะคะตรงนี้คือ50 กรัมนะต่อลิตรแต่ตอนนี้เป็น6 ลิตรต่อนาทีในขณะที่เอานะคะตัวนี้ปล่อยออก6 ลิตรต่อนาทีเท่ากันเลยอ่ะจากตัวนี้นะคะอินเท่าไหร่เอ่ยอินตอนนี้อินเท่าไหร่จ๊ะ300เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าข้อมูลของอินก็คือเอา50 กรัมต่อลิตรคูณ6 ลิตรต่อนาทีก็กลายเป็น300 กรัมต่อนาทีในขณะที่เอาเป็นไงเอาต้องได้อะไรออกมาปุ๊บถ้ายังไม่สามารถตอบพั่วได้เลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ก็คือ6 ลิตรต่อนาทีส่วนอันนี้กี่กรัมต่อลิตรนะกี่กรัมก่อนกี่กรัม x กรัมกี่ลิตรแป๊บนะหมุน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 ปล่อยมันเซนนิดหนึ่งโอเคอ่ะตรงนี้เริ่มต้นมี100 ลิตรเข้าเท่าไหร่นะคะเข้า6ออก6เพราะฉะนั้นเป็นไงเท่าเดิมดังนั้นตัวข้างล่างนี่ควรเป็นอะไร100ถูกต้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่3 กรณีเท่านั้นนะคะก็คือไหลเข้ามากกว่าไหลออกเนาะไหลเข้าน้อยกว่าไหลออกนะคะแล้วก็ไหลเข้าเท่ากับอัตราการไหลออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามากกว่าออกก็บวกด้วยปริมาณตัวที่มากกว่าแล้วก็คูณด้วยทีเนาะแต่ถ้าเกิดไหลเข้าน้อยกว่าไหลออกก็เป็นลบแต่ถ้าเกิดเป็นเข้าเท่ากับออกแบบนี้ก็เป็น0 ทีหรือเท่ากับปริมาณของตัวน้ำที่อยู่ในถังนั่นเองก็คือ100เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เกิดมาเป็น 6x ส่วนด้วย100นะคะหน่วยก็เป็นกรัมต่อนาทีx0 ข้อนี้เนื่องจากอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะใช้โจทย์เดิมเพราะฉะนั้นมันมีแค่บรรจุน้ำเฉยๆนะคะ x0 ก็เป็น0ดังเดิมนะตอนนี้สมการเชิงอนุพันธ์ล่ะสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ย dx by dt เนาะเท่ากับอินคือ300นะคะลบ out 6x ส่วน100ถามว่าสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็น first order ODE ตัวเนี้ยยังคงเป็นสมการเชิงเส้นแน่ๆถูกไหมคะแต่มันสามารถเป็นชนิดอื่นได้ด้วยไหมเป็นอะไรได้แยกตัวแปรได้ถูกต้องทำไมถึงแยกตัวแปรได้ตรงนี้ถ้าเขียนใหม่คืออะไรคะ300คูณ100เนาะ30,000เนาะลบ 6x ส่วนด้วย100จะเห็นได้ว่ามันมีแต่ x เพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถเอาไอ้ก้อนของตัว30,000ลบ 6x ตัวเนี้ยไปอยู่กับ dx ได้ใช่ไหมแล้วก็เอา dt มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะ100จะเอาไปด้วยหรือเปล่าก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อที่อัตราไหลเข้านะคะเท่ากับอัตราการไหลออกนอกจากจะเป็นสมการเชิงเส้นแล้วยังเป็นสมการแยกตัวแปรได้ด้วยดังนั้นหนึ่งสมการพวกเราเคยทำมาแล้วนะหนึ่งสมการเนี่ยสามารถที่จะหาได้หลายรูปแบบก็ได้ถ้ามันเป็นมากกว่าหนึ่งชนิดมันอาจจะเป็นสมการเชิงเส้นหรืออาจจะเป็นสมการแยกตัวแปรได้แบบข้อนี้นะคะหรือข้ออื่นที่หนึ่งข้อเนี่ยสามารถเป็นได้ถึง3 รูปแบบหรือ3 ชนิดก็มีนะคะดังนั้นพวกเราเนี่ยก็เลือกเอาวิธีที่ถนัดที่สุดนะแล้วก็ถ้ามีการเขียนแบบแสดงวิธีทำนะคะก็เขียนโดยละเอียดโดยเลือกมา1 วิธีก็พอนะคะโอเคนะ
คราวนี้ไหนมันบางทีอาจจะไปเจอพวกข้อสอบเก่าเนาะหรือว่าเจอลักษณะที่เขาถามนะคะถ้าเป็นเคสเอาเคสแรกก่อนเคสแรกตอนไหลเข้าด้วยอัตรา4 ลิตรต่อนาทีเนาะแต่ตอนไหลออกด้วยอัตรา6 ลิตรต่อนาทีแสดงว่ามันจะลดลงนาทีละ2 ลิตรพอลดลงนาทีละ2 ลิตรมันมีโอกาสที่น้ำจะหมดถังไหมคะมีถ้าจะหาน้ำหมดถังหายังไงหาเวลากี่นาทีน้ำจะหมดถังหายังไงเอา100 ลบ 2 ทีเท่ากับ0ถูกไหมใช่ป่ะ100 ลบ 2 ทีเท่ากับ0นะคะตัวนี้จะคือน้ำหมดถังจริงไหมเพราะว่าณเวลาทีใดๆจะมีปริมาณน้ำหรือสารละลายเกลือเนี่ยอยู่ในถังที่100 ลบ 2 ลิตรเพราะฉะนั้นถามว่ากี่นาทีน้ำหมดถัง100 ลบ 2 ลิตรเอ้ย100 ลบ 2 ทีเท่ากับ0กี่นาทีน้ำหมดถัง50 นาทีโอเคไหมอ่ะกรณีที่ไหลเข้าน้อยกว่าไหลออกน้ำมีโอกาสหมดถังได้นะคะอ่ะถ้าเป็นเคสนี้ล่ะอันนี้ถามเล่นๆเฉยเคสนี้บอกว่ามีน้ำอยู่100 ลิตรเนาะเพิ่มนาทีละ2 ลิตรแต่ว่าข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าถังบรรจุได้กี่ลิตรใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้ามันเพิ่มทีละ2 ลิตรมีโอกาสที่น้ำจะเต็มถังไหมคะมีไหมมีอ่ะอาจารย์ถามเล่นๆอันนี้ถามเล่นๆถ้าถังใบนี้นะคะบรรจุน้ำได้เอา200 ลิตรพอถ้าถังใบนี้จุได้200 ลิตรถามว่ากี่นาทีน้ำจะเต็มถัง50 นาทีเพราะอะไรเพราะณเวลาทีใดๆมีน้ำอยู่100 บวก 2 ทีลิตรถูกไหมคะหรือพูดง่ายๆคือเพิ่มนาทีละ2 ลิตรดังนั้นเนี่ยถ้าผ่านไป50 นาทีหรือทีเท่ากับ50 คูณ 2ก็คือ100ร้อยบวกร้อยก็เท่าขนาดความจุของถัง200พอดีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอัตราไหลเข้ามากกว่าอัตราไหลออกมีโอกาสที่น้ําจะเต็มถังแต่ต้องดูด้วยว่าถังจุกี่ลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นข้อที่สามเป็นไงถ้าเป็นข้อที่สามตัวนี้มันอยู่ที่เดิมอะน้ำมันจะคงที่อยู่ที่เท่าไหร่ตลอด100 ลิตรตลอดโอเคนะคะอ่ะอันนี้ถามให้คิดเพิ่มเติมเล่นๆนะเดี๋ยวอาจารย์ลบตัวนี้ออกนิดนึงตอนหลังจะได้ไม่งงว่าโจทย์ไม่ได้บอกมานะคะอ่ะโอเคดังนั้นปัญหาของผสมพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วนะคราวนี้เราจะมาดูบทประยุกต์บทที่สามนะคะแนววิถีฉากแนววิถีฉากหรือตัว orthogonal trajectory นะคะตัวนี้จะเป็นการประยุกต์นะที่นำเอาเรื่องของถ้าพวกเราจำได้ก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของตัวความชันอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนี่ยมันสามารถหาความชันของเส้นอะไรได้อนุพันธ์อันดับหนึ่งหาความชันของเส้นตรงซึ่งก็คือสามารถหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะแต่ละจุดที่กำหนดได้ดังนั้นนะคะการประยุกต์หนึ่งที่น่าสนใจนะเขาก็บอกเลยว่าเราสามารถใช้ไอ้เจ้าตัว first order ODE ตัวเนี้ยในการหานะคะโค้งที่มันตัดกันแล้วเราจะดูว่าโค้งที่ตัดกันนั้นมันตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่นะหรือว่าลักษณะของการหาแนววิถีฉากหาโค้งที่มันตัดกับโค้งที่กำหนดเนี่ยเป็นมุมฉากโดยอาศัยดูจากเรื่องความชันของเส้นสัมผัสนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าบทประยุกต์ที่เห็นชัดๆเนาะก็อย่างเช่นอ่ะการแสดงเส้นเมอริเดียนกับเส้นขนานพวกเราก็รู้เนาะเนี่ยดูจากรูปข้างล่างนะคะลักษณะของโลกอ่ะมันจะมีเส้นสองเส้นใช่ไหมถ้าพวกเราเคยเห็นเนี่ยมันจะมีการเขียนแผนที่โลกนะคะโดยกลางออกมาแล้วก็มีเส้นสีแดงใช่ไหมกับเส้นสีแดงในแดงทั้งคู่ตัดกันเป็นแนวนอนกับแนวตั้งลักษณะเป็นมุมฉากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโลกจริงๆอ่ะมันโค้งใช่ไหมคะแต่ทุกจุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกจุดเลยนะคะที่เขาตัดกันเนี่ยมันตัดกันเป็นมุมฉากหมดเลยนะพอเราเอามากางนะคะเป็นลักษณะของแผ่
สองมิติมันจะเป็นลักษณะเส้นตรงที่ตั้งฉากตัดกันเลยแบบนี้นะคะนี่คือเส้นแนวเส้นเมริเดียนกับตัวเส้นขนานนะคะจริงๆแล้วตัวมันโค้งนะมันโค้งทั้งสองเส้นนั่นแหละแต่ว่ามันสามารถเอามาเขียนแทนโดยแผ่ให้เห็นลักษณะของเป็นการตัดกันเป็นมุมฉากได้อ่ะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่เขาพูดถึงบ่อยๆนั่นก็คือตัวเรื่องของสนามไฟฟ้าสองมิติอ่ะซึ่งตรงนี้เขาบอกมันจะมีไอ้ตัวเส้นของแสงนะคะซึ่งตั้งฉากกับเส้นโค้งที่มีความต่างสักคงที่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปนี้ที่อาจารย์เอามาให้ดูเนาะเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าลักษณะค่ะเนี่ยจริงๆมันเป็นเส้นโค้งนะแต่เส้นโค้งแต่ละโค้งสีแดงนะคะกับโค้งสีเงินตรงเนี้ยมันตัดกันเป็นมุมฉากเราอาจจะไม่เห็นเป็นมุมฉากชัดเจนแต่ถ้าเราพิจารณาโดยใช้เส้นสัมผัสของเส้นโค้งทั้งสองเส้นมันจะตัดกันตั้งฉากพอดีเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะก็เลยเป็นบทประยุกต์หนึ่งที่มีประโยชน์นะคะแล้วพวกเราก็อาจจะได้พบเจอเนาะเป็นเรื่องของแนววิถีฉากโดยไหนลองไปดูซิแนววิถีฉากเขาได้บอกว่าถ้าพวกเรามีชุดของเส้นโค้งหนึ่งต่อแปรนะคะก็คือลักษณะ y เท่ากับ f x นั่นแหละแต่เอามาเขียนเป็น implicit นะคะก็คือเป็น f x y แล้วก็ c ตัวนี้คือค่าคงที่เท่ากับศูนย์เขาเรียกตัวนี้ว่าชุดของเส้นโค้งหรือ family of curve นะคะจะเรียกครอบครัวเส้นโค้งก็ไม่ใช่เนาะเรียกชุดของเส้นโค้งนะคะโดยที่เราเรียนมาแล้วตอน vector cal ไอ้เจ้าตัวชุดของเส้นโค้งอะค่ะมันจะติดในรูปของตัว c ใดๆอย่างเช่นที่เราเคยพูดไปเนาะก็คืออย่างเช่น x กำลังสองใช่ไหมบวก y กำลังสองเท่ากับ c ยกกำลังสองมันจะคือสมการของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วรัศมีเท่าไหร่รัศมี c นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีวงกลมแค่วงเดียวไหมไม่ใช่วงเดียวใช่ป่ะถ้าเรากำหนดให้ c มากกว่าศูนย์นะคะถ้า c เท่ากับศูนย์เนี่ยมันคือจุดแต่ถ้า c มากกว่าศูนย์ปั๊บมันจะเกิดเป็นเส้นโค้งหลายๆเส้นเนาะที่เป็นเส้นโค้งระดับจำได้ไหมตัวลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นชุดของเส้นโค้งเขาบอกว่าถ้าเราต้องการหานะคะเส้นโค้งอีกชุดหนึ่งนะที่มันตั้งตัดตั้งฉากกับโค้งที่กำหนดของเราเราจะเรียกโค้งชุดนั้นว่าแนววิถีฉากหรือ orthogonal trajectory ทันทีเนี่ยถ้าเราสามารถหานะคะเส้นโค้งหรือชุดของเส้นโค้งอีกชุดหนึ่งที่มันมาตัดตั้งฉากกับชุดเส้นโค้งที่กำหนดได้ชุดเส้นโค้งใหม่นั้นจะเรียกว่าแนววิถีฉากทันทีโอเคเนาะอ่ะให้พวกเราเดาพวกเราคิดว่าถ้าเป็นชุดของเส้นโค้งวงกลมใครจะคือแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้งวงกลมลองเดาซิคิดว่าใครจะคือแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้งวงกลมคะเส้นตรงมีเพื่อนบอกนึกถึงอะไรเวลาทำไมถึงเป็นเส้นตรงเนี่ยจริงๆเราดูแค่แกนเห็นแกน x แกน y ใช่ไหมคะแกน x แกน y ของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดทุกจุดเนี่ยเวลาที่ถ้าเราลากเส้นตรงตัดหรือนึกถึงไอ้เจ้าตัวที่ปาเป้าใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะที่จุดทุกจุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะตัดกันตั้งฉากโดยเราจะหายังไงวิธีในการหาแนววิถีฉากนะคะตอนนี้เราสมมติฐานก่อนตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นชุดของเส้นตรงเนาะที่ผ่านจุดกําเนิดที่จะเป็นแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้งวงกลมนะคะคราวนี้มาดูวิธีในการหาวิธีในการหาแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้งนะคะเขาบอกว่าเราก็จะใช้ความรู้เรื่องของความชันเนาะปกติแล้วความชันแล้วพูดถึงการตั้งฉากเรานึกถึงความชันที่เป็นยังไงกันจำได้ไหมเวลามันตัดกันตั้งฉากความชันมันจะเป็นยังไงกันนึกถึงเส้นตรงสองเส้นนะคะเส้นตรงสองเส้นตัดกัน
ตั้งฉากความชันจะเป็นยังไงกันพวกเราเคยเรียนมาแล้วคูณกันเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยววาดเส้นตรงดีๆหน่อยเนาะสมมติอาจารย์มีเส้นตรงเส้นแรกสีฟ้าเอาหนาๆหน่อยตัวนี้นะคะกับอีกเส้นตรงหนึ่งโอ้ไม่ชัดเลยแล้วสีแดงโอเคเส้นตรงตัวนี้นะคะเส้นสีฟ้าเนี่ยอาจารย์ให้มันเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น M1 ส่วนสีแดงเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น M2 สองเส้นนี้จะตั้งฉากกันพวกเราก็เคยเรียนมาแล้วเนาะ M1 คูณกับ M2 จะต้องเป็นไงคะต้องเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เขียนใหม่นะจะเห็นได้ว่าเอ้ยแสดงว่า M1 มันก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วย M2 จริงไหมหรือ M2 จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วย M1ก็ได้จะเห็นได้ว่าลักษณะของความชันจะเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเนาะ reciprocal นะคะเป็นส่วนกลับแล้วก็มีเครื่องหมายลบหนึ่งด้วยเอาไอ้จับตัวนี้แหละไปใช้นะคะโดยสมมุติว่าอาจารย์มีชุดเส้นโค้งชุดหนึ่งนะคะอาจารย์ให้ตัวชุดเส้นโค้งตัวนี้เป็นสีชมพูก่อนละกันตัวนี้เห็นชัดไหมเห็นชัดอยู่เนาะเอาสีเหลืองดีกว่าชุดเส้นโค้งนี้นะคะ f x y c เท่ากับ0นะเราจะหาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งของชุดเส้นโค้งที่กำหนดก่อนนะคะโดยใช้การดิฟแบบ implicit นะคะตัวนี้เนี่ยจัดรูปพอดิฟเสร็จปั๊บเนาะเรามีตัวที่เป็นลักษณะของสมการธรรมดาก่อนนะคะเราดิฟแบบ implicit แล้วก็ได้ออกมาในรูปของ explicit จัดให้เรียบร้อยมันจะคือ dy by dx เท่ากับ fxy ซึ่งเป็นลักษณะของตัวที่เขียนเป็นความชันเนาะ dy by dx นะคะของเจ้าตัวชุดเส้นโค้งตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าตัวหนึ่งเลยคือ c นะคะไอ้เจ้าตัว c ตัวเนี้ยที่มันเป็นสมการของชุดเส้นโค้งอย่างเช่น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองเนี่ยตัวเนี้ยต้องกำจัดมันด้วยนะคะต้องแทนค่าเอา c ออกไปให้มันเหลือแต่ x กับ y ก่อนถึงจะเอาไปใช้ต่อตัวนี้นะคะมันจะเหมือนเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้เสร็จแล้วพอเราได้ตัวความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งชุดเส้นโค้งที่กำหนดเสร็จปั๊บเราก็ใช้ความสัมพันธ์ในการหาชุดเส้นโค้งแนววิถีฉากโดยเราก็จะเปลี่ยนนะคะไอ้เจ้า f x y ตัวนี้ให้มันกลายเป็นลบหนึ่งส่วน f x y ซะเนี่ยเหมือนไอเดียเนี้ยค่ะเราก็จะใช้ตัวความชันตัวเดิมเนาะ dy by dx คือตัวความชันเนาะก็คือ f x y นะคะไปเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งส่วน m หรือลบหนึ่งส่วน f x y ซะตัวนี้มันก็จะเกิดเป็นความชันของอีกชุดเส้นโค้งหนึ่งที่ตั้งฉากกันหรือเป็นความชันของชุดเส้นโค้งที่เป็นแนววิถีฉากนั่นเองโอเคไหมตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งแนววิถีฉากพอเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่แก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งตัวนี้หรือหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ในขั้นที่สองก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองมันก็จะเกิดเป็นสมการของ
ชุดเส้นโค้งแนววิถีชาติโอเคไหมเคลียร์ไหมคะเริ่มต้นมีชุดเส้นโค้งนะคะที่กำหนดสีเหลืองจับหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบ implicit form เนาะแล้วก็จัดให้อยู่รูป explicit เพื่อได้เป็นความชันของเส้นสัมผัสของชุดเส้นโค้งสีเหลืองเสร็จแล้วเอาไปเปลี่ยนนะคะตัว f x y ซึ่งคือความชัน dy by dx เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งส่วน f x y ให้กลายเป็นสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่เป็นความชันของเส้นสัมผัสแนววิถีฉากแล้วค่อยแก้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ได้เป็นสมการชุดเส้นโค้งแนววิถีฉากโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะลองไปลองดูตัวอย่างกันนี่ไงตัวอย่างนะคะรูปนี้เลยที่เมื่อกี้เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าไอ้เจ้าตัวชุดเส้นโค้งวงกลมอาจารย์ให้เป็นสีเหลืองนะชุดเส้นโค้งวงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดแล้วรัศมี c สมการของมันคือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2เนาะตอนนี้เรากำลังบอกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าชุดเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดนะคะหรือ y เท่ากับ kx มันจะเป็นแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้งวงกลมและชุดเส้นโค้งวงกลมก็เป็นแนววิถีฉากของชุดเส้นตรงที่ตัดผ่านตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่ามันตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยสังเกตจุดทุกๆจุดนะคะมันจะเป็นมุมฉากรูปนี้จะค่อนข้างเห็นได้ง่ายเนาะคราวนี้อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่น่าจะอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะตรงนี้เลยมาต่อตัวอย่างใหม่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรตัวอย่างตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหานะว่าไอ้เจ้าตัวชุดของเส้นโค้งที่เป็นแนววิถีฉากเนี่ยเป็น y เท่ากับ kx จริงไหมนะคะอันนี้อาจารย์ทําเสริมให้แล้วกันเนาะเอาชุดเดิมก่อนนะเอาชุดของตัวเส้นโค้งวงกลมก่อนตรงนี้ไปทดข้างๆแล้วกันเนาะให้เราหาสมการเชิงอนุพันธ์ดับหนึ่งโดย dip แบบ implicit ตรงนี้เราก็จะได้ dip x กำลังสองได้สอง x เนาะแล้วก็บวกกับ dip y กำลังสอง dip แบบ implicit ได้สอง y แล้วก็ dy by dx ทันไหมคะ y คือตัวแปรตามนะแล้วดิฟซีกำลังสองเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่สอง y dy by dx ก็จะเท่ากับลบสอง x เนาะเพราะฉะนั้น dy by dx เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับลบ 2x ส่วน 2y 2ตัดกับ2เหลือลบ x ส่วน y อันนี้เป็นเคสที่พอเราดิฟแบบ implicit เนี่ยไอ้เจ้าตัว c อ่ะมันไม่เหลืออยู่ก็เลยไม่ต้องทำอะไรกับมันนะคะจัดรูปเป็นตัว explicit dy by dx เท่ากับลบ x ส่วน y ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนี่เขาก็บอกว่าให้จัดการกับไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวที่เป็น f x y เนาะเราก็จะทำการเปลี่ยนนะคะให้มันได้เป็น dy by dx เท่ากับอะไรแทนเวลาเปลี่ยนนะมันจะเป็น reciprocal แล้วเครื่องหมายตรงข้าม reciprocal คือกลับเศษเป็นส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จากลบกลายเป็นบวกจาก x ส่วน y กลายเป็น y ส่วน x โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะจะคือตัวความชันของชุดแนววิถีฉากความชันของเส้นสัมผัสของชุดแนววิถีฉากเราก็แค่แก้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ซึ่งถามว่าตัวนี้เป็นสมการชนิดอะไรแยกตัวไปได้เอกพันธ์แม่นตรงเชิงเส้นแบนูรีเป็นอะไรคะแยกตัวไปได้ตรงนี้จริงๆถามว่ามองแล้วเป็นเอกพันธ์ได้ด้วยไหม
ได้เหมือนกันเพราะว่า dy by dx อยู่ในรูปของ y ส่วน x แต่ว่าเรารู้ว่าไอ้เจ้าเอกพันธุ์เนี่ยมันก็กลับไปสู่ใครนั่นเองแยกตัวแปรได้นะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวแปรให้เสียเวลาเพราะว่าตัวนี้เราก็แค่เป็นไงโยก y ไปอยู่กับ dy ใช่ไหม x ไปอยู่กับ dx พอเป็นสมการแยกตัวแปรได้เราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอก๊อปหน้านี้ไปไว้หน้านู้นแป๊บนึงนะนะคะแป๊บนึงนะไปไว้หน้านี้เลยตัวนี้จะได้ทำเต็มที่นะคะตัวนี้ซ้ายมืออินทิเกรตได้ล็อก absolute y เนาะขวามือล็อก absolute x แล้วก็บวกด้วย c ใช่ป่ะจัดรูปอีกหน่อยนะคะจะเห็นได้ว่าซ้ายก็ล็อกขวาก็ล็อกเนาะเอา e take เลยแต่คราวนี้ตัวซ้ายเนี่ย e ตัดกับล็อกเรียบร้อยนะคะหรือ y ส่วนตัวขวานะคะตัวนี้ตัดอีกสักหน่อยเนาะก็คือแยกล็อก x ที่บวกกับ c ให้เป็น e กำลังล็อก x คูณกับ e กำลัง c ซะนะคะแล้วก็จัดการให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้ถ้าเอามาจับโจทย์ที่เขาเขียนข้างบนเนาะก็คือให้ตัวนี้เป็น k ได้เราก็จะเหลือเป็น kx เห็นไหมตรงเป๊ะนี่ชุดเส้นโค้งนะคะที่เป็นแนววิถีฉากกับชุดเส้นโค้งวงกลมก็คือชุดเส้นโค้งเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิด y เท่ากับ kx นั่นเองโอเคนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะทุกเส้นเนี่ยมันจะมีจุดตัดกันนะคะเป็นมุมฉากเสมอเราอาจจะไม่เห็นฉากแบบชัดเจนแต่ถ้าเป็นเส้นสัมผัสของเส้นโค้งมาตัดกันปั๊บมันจะเป็นมุมฉากชัดเจนนะคะอ้าวดังนั้นไหนเราไปลองทำหน้าเมื่อกี้กันนะคะหน้านี้ลองดูแนววิถีฉากของชุดเส้นโค้ง y กำลังสองเท่ากับ cx ลองดูชุดนี้สิเริ่มต้นอันดับแรกนะคะชุดเส้นโค้งที่กำหนดอันนี้เป็นเส้นโค้งอะไรอะรูปอะไรอันนี้ชุดเส้นโค้งรูปอะไรคะพาราโบลาอ้อมแกนอะไรด้วยพาราโบลาอ้อมแกนอะไรคะอ้อมแกน x แล้วผ่านแล้วจุดวกกลับอยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดกำเนิดตรงนี้นะคะเป็นพาราโบลาอ้อมแกน x เนาะดังนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันมี c ติดอยู่เห็นไหมไอ้ตัว c ตัวนี้หมายความว่ามันก็จะเป็นลักษณะของชุดเส้นโค้งพาราโบลาซึ่งถ้า c เป็นบวกมันก็จะหันด้านขวาใช่ไหมถ้า c ติดลบมันก็จะเป็นด้านซ้ายนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆเส้นขึ้นกับค่า C กลายเป็นชุดเส้นโค้งพาราโบลานะคะที่อ้อมแกน x หันทั้งซ้ายและขวาเลยซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าหน้าตามันก็ค่อนข้างคล้ายๆกับเรื่องของพวกที่เป็นไฟฟ้าสนามไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปนะคะเราจะทำการหาชุดแนววิถีฉากซึ่งก็เป็นจากรูปนี้ชุดของแนววิถีฉากที่มันมาตัดตั้งฉากกับชุดเส้นโค้งพาราโบลามันคือรูปอะไรมันคือชุดเส้นโค้งของรูปอะไรดูจากรูปนะคะวงอุงรี
นะไม่ใช่วงกลมนะคะจะเป็นลักษณะเป็นชุดวงรีอ่ะเรามาดูกันว่ามันจริงไหมนะคะมีเผอิญรูปมันออกมาก่อนนะอ้าวเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสเต็ปแรกนะคะให้เราจัดการกับชุดเส้นโค้งพาราโบลาก่อนโดยหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบ dip implicit อ่ะ dip y กำลังสองได้เลยค่ะ dip y กำลังสองได้สอง y อย่าลืมว่าต้อง dip แบบ implicit แล้ว y เป็นตัวไปตามเพราะฉะนั้นมีใครต่อท้ายเออ dy by dx ทางขวามือ dip cx เทียบ x ได้ c เพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปจัดให้อยู่ในรูปของ explicit form โดยเป็น dy by dx เท่ากับฟังก์ชันของ x กับ y ดังนั้นอาจารย์เอา 2y หารตลอดเนาะแต่ตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยเพราะเขาบอกว่ามันห้ามมีใครนะมันห้ามมีตัว c หลงเหลืออยู่มันจะต้องเขียนเป็นรูปของตัวที่เป็นความชันตัว dy by dx เนี่ยในรูปฟังก์ชันของ x กับ y เท่านั้นกำจัด c ด้วยนะคะและคำถามคือเราจะกำจัด c ตัวนี้ยังไงอ่ะกำจัดยังไงคะกำจัดโดยใช้ชุดของสมการชุดเส้นโค้งนะตั้งต้นโดยถ้า y กำลังสองเท่ากับ cx เพราะฉะนั้น c ก็จะเท่ากับ y กำลังสองส่วน x y c เท่ากับ y กำลังสองส่วน x นะคะแล้วเอา c มาใส่ตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน 2y เนาะคูณกับ c c คือ y กำลังสองส่วน x นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัด y ไปตัวหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะได้ y ส่วนด้วย 2x นี่คือตัวที่เป็นรูป explicit form นะคะหรือ first order ของตัวชุดเส้นโค้งพาราโบลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาแนววิถีฉากเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะตัวความชันของชุดเส้นโค้งแนววิถีฉากจะถูกเปลี่ยนเป็นจาก y ส่วน 2x เปลี่ยนเป็นลบ 2x ส่วน y แค่นี้เองนะคะพอเป็นลบ 2x ส่วน y ปั๊บตัวนี้สมการอะไรอีกแล้วเป็นสมการแบบชนิดไหนคะแยกตัวไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จัดการนะคะหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งตัวนี้โดยเทคนิคของการแยกตัวแปรได้เพราะเราสามารถเอา y ไว้อยู่ฝั่งหนึ่งเนาะเอา x ไว้อยู่อีกฝั่งหนึ่งและเราก็อินทิเกรตทั้งสองข้างเป็นไงอินทิเกรตฝั่งซ้ายอินทิเกรต y dy ได้ y กำลังสองส่วนด้วย2อินทิเกรตลบ 2x dx ได้ลบ 2x กำลังสองส่วน2 2ตัด2ก็เป็นลบ x กำลังสองแล้วก็บวกด้วยไม่ควรใช้ c แล้วเนาะใช้ตัวอื่นไปนะคะอาจจะใช้ c ก็ได้แต่ว่าใส่สับสคริปต์นิดนึงอ่ะเป็น c 1แบบเนี้ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดใหม่นะคะให้อยู่ในรูป x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วนสองเท่ากับ c หนึ่งเนาะแล้วเอา c หนึ่งหารตลอดขอบอกขึ้นแบบนี้นะเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะว่าไอ้เจ้าตัวชุดของแนววิถีฉากของเรานะตรงเนี้ยมันจะอยู่ในรูปของสมการที่เป็นสมการวงรีเพราะ
ตัวส่วนของ x กำลังสองคือเป็น c หนึ่งกับตัวส่วนของ y กำลังสองเป็น2 c หนึ่งเนาะ c หนึ่งกับ2 c หนึ่งไม่เท่ากันแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของวงรีนั่นเองนะคะขึ้นกับค่า c เนี่ยก็จะเกิดเป็นชุดวงรีเกิดขึ้นโอเคไหมอันนี้ก็จะอาศัยนะคะเรื่องของความรู้ในเรื่องของตัวความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเข้ามาช่วยสร้างเป็นโมเดลในรูปของตัว first order differential equation นะคะแล้วก็สามารถหาชุดแนววิถีฉากออกมาได้จริงๆมันสามารถหาแนววิถีเฉียงออกมาด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าแนววิถีเฉียงเนี่ยมันจะเป็นมุมไม่ใช่90ตัวลักษณะของสมการเชิงอนุพันธ์จะซับซ้อนกว่าค่อนข้างมากนะคะอันนี้คือเอามาให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างเนาะโอเคนะคะจากตรงนี้ครบแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าอาจารย์จะลืมส่งเอกสารที่สองให้พวกเราใช่ไหมของต่อจากนี้ยังไม่ได้ส่งใช่ไหมโทษทีเดี๋ยวส่งให้นะคะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสรุปก่อนเนาะลักษณะของไอ้เจ้าตัวโมดูล20102ของเรานะคะมันก็จะถูกแบ่งนะคะเป็นส่วนที่เป็น ODE นะคะกับ PDE แต่ว่า PDE เนี่ยจะค่อนข้างน้อยๆนะเดี๋ยวจะเป็นตอนท้ายๆคาบท้ายๆเทอมเลยนะคะไอ้เจ้าตัว ODE เนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวที่เป็น First Order กับ Higher Order โดยไอ้เจ้าตัว First Order เราก็เรียนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด6รูปแบบในการหาคำตอบของ First Order ก็คือเป็นสมการแยกไปได้นะหรือเป็นเอกพันธ์เป็นสมการแม่นตรงถ้าไม่แม่นตรงอาจจะหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตได้นะคะหรืออาจจะเป็นสมการเชิงเส้นไปเลยเป็นสมการแบนูรีนี่คือ6วิธีในการหาคำตอบของ First Order แล้วก็ที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะเน้น3เรื่องคือปัญหาความร้อนปัญหาของผสมนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแนววิถีฉากที่เราเรียนกันวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าพาร์ทแรกตัวนี้ที่เป็น first order ครบหมดแล้วแต่ที่เราจะสอบในครั้งที่หนึ่งมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของ higher order ผสมไปด้วยนะคะเดี๋ยวไอ้เจ้าตัว higher order เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นHomogeneous linear equation นะคะกับ non-homogeneous linear equation ซึ่งพวกเราจะสอบถึงแค่ตัวที่เป็น homogeneous linear equation เท่านั้นซึ่งเดี๋ยวไอ้เจ้าตัว homogeneous linear equation ตัวนี้นะคะจะมีวิธีในการหาคำตอบนะขึ้นอยู่กับรากของสมการช่วยซึ่งจะแบ่งออกเป็นตัวที่เป็น distinct real rootRepeat real root นะคะ conjugate แล้วก็ตัวที่เป็น repeat conjugate root ซึ่งตรงนี้หมดตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยคือที่พวกเราจะสอบรอบแรกส่วนรอบหลังนะคะรอบหลังจะเป็นตัว non homogeneous รวมถึงตรงนี้เนื่องจากว่ามันมาจาก M12 ตัวเดิมเนาะก็เลยยังไม่ได้ใส่ลาปาสเข้าไปนะคะเดี๋ยวลาปาสจะมีอีกผังหนึ่งของเขาต่างหากแต่ตรงนี้ตอบคำถามเพื่อนก่อนว่าจะสอบครั้งแรกนะคะของโมดูลนี้เนี่ยจะถึงแค่เรื่องที่เป็น homogeneous linear equation นะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอส่งไฟล์พวกเราแป๊บหนึ่งอาจารย์ลืมถือโอกาสพักไปแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์ขอพอสตัวคลิปแป๊บหนึ่งนะ